ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็มาต่อกันจากเหตุการณ์ล่าสุดครับนั่นก็คือหลังจากที่ซิกมาไวรัสเนี่ยได้ทำการรวมเข้ากับไวรัสที่โคโลนีเนี่ยครับทำให้เกิดกลายเป็นไวรัสชนิดใหม่ครับที่เรียกว่าซีโร่ไวรัสครับแล้วก็เอเลียนเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ทรงพลังมากครับก่อเกิดเป็นมิติสังเคราะห์ขึ้นมาครับซึ่งด้านในเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มหาศาลมากครับดังนั้นเนี่ยพวกเราจะต้องทำการเข้าไปสำรวจครับแต่ว่ามันอันตรายมากครับแต่ในเมื่อเราสู้มาจนถึงนี่แล้วครับเราก็ถอยหลังไม่ได้แล้วครับซึ่งหลังจากที่เราเล่นมาหลายด่านแล้วเนี่ยฮะเราก็เก็บพวกพาร์ทเสริมมาได้2ชิ้นเองเหรอวะโอเคครับผมขอเสริมให้กับ X ของเราก่อนครับ X ร่างเปลือยเปล่านะฮะแล้วก็ของซีโร่ก็ไปพาร์ทยิงกระสุนได้รวดเร็วซีโร่กูยิงกระสุนไม่ได้นี่ครับเรามีอยู่2พาร์ทครับตอนนี้คือพาร์ทที่พาร์ทสปีดช็อตนะแล้วก็พาร์ทชาร์จเร็วขึ้นมาทำการเลือกได้แล้วผมจะส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดของฮันเตอร์ไปครับเอกร่างเปลือยนั่นเองมาครับเรามาอยู่ที่ทางเข้าของมิติซีโร่ครับหรือที่ว่าซีโร่สเปซนั่นเองครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับหน่วยความจำอะไรประมาณนั้นนะฮะคือเหมือนกับเป็นโลกมิติของซีโร่โดยเฉพาะเลยครับส่วนเรื่องความยากเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วครับสำหรับภาคนี้ก็แม่งยากชิบหายนี่นะครับเลเซอร์ที่เราเห็นนี่คือโดนทีเดียวตายนะครับห้ามโดนเด็ดขาดเอาละมุ่งหน้าต่อไปเลยครับโอ้นี่ฮะซีโร่ไวรัสปรากฏตัวมาแล้วครับโอ้แล้วตื้อด้วยตีเนี่ยโอ้แล้วมาเจอกับกันดั้มเลยครับผมคิดถูกหรือเปล่าผมเอาเอ็กมาเนี่ยเจริญละอึดโคตรเนี่ยโอเคโอ้โหประตูโอ้เนี่ยมาอีกแล้วซีโร่ครับตีเลยโอเคครับต่อไปก็คือฉากหลบเลเซอร์ในตำนานครับที่ปกติเนี่ยเขาจะใช้ท่าหยุดเวลาอยู่แต่เราไม่ได้ไปปราบบอสนั้นมาดังนั้นเนี่ยลุยเดี่ยวครับไปเลยไปแล้วลุยเฮ้ยอย่าอู้จุ๊บเฉียวหัวไปแล้วโอ้ยพักหายใจแป๊บนึงไปเลยไปต่อเลยไปเลยเยอะโอ้โหไม่ยอมเรียบร้อยครับและหลายคนอาจจะเคยเห็นผมเล่นซ้อมในเฟซบุ๊กเพจมาแล้วนะฮะโอเคสำหรับศัตรูที่เราจะพบเจอในมิติของซีโร่เนี่ยสมมติจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของซีโร่นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เป็นต้นเยอะมันก็คือ มันก็คือชาโดว์เดวิลนั่นเองครับถ้าในล็อกแมนธรรมดาเนี่ยก็คือเจ้าเยลโล่เดวิลนะฮะเป็นหนึ่งในบอสที่ปราบได้ยากโคตรเลยเพราะว่าต้องใช้สมาธิและก็ใช้สติอย่างมากเลยนะฮะนี่ครับเฮ้ยโหไม่โดนเอ้ยโหโดนแค่2ทีเองก็ไม่ค่ายิงต่อแล้วเหรอครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้คือไอ้ก้อนบล็อกที่มันพุ่งมาเนี่ยฮะถ้าเราโดนเนี่ยเราจะเลือดลดเยอะมากครับดังนั้นนี่ต้องใช้สมาธิในการหลบอย่างมากเลยครับแล้วมันก็จะโผล่จุดอ่อนมาแวบนึงให้เราโจมตีเท่านั้นเองครับแล้วตอนมันโผล่จุดอ่อนนี้ยังเสือกโจมตีได้อีกนะนี่ครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลงานชิ้นโบแดงของด็อกเตอร์ไวลี่นะฮะเป็นด็อกเตอร์ที่สร้างซีโร่ขึ้นมานั่นเองก็ไม่แปลกครับที่จะเห็นเจ้านี่อยู่ในความทรงจำของซีโร่นะโอ้ยโอ้โหไม่น่าเลยเรานะฮะช่วงนี้อาจจะเงียบๆสักพักนึงนี่โอ้โหพออีกสักทีก็ไม่ได้และหลอดเลือดก็เอาซะยาวใช่ไหมพ่อคุณเฮ้ยโอ้โหโอเคมานี่เนี่ยโอ้โหลดน้อยมากโอ้ยิงได้แค่2ทีเองอ่ะเนี่ยไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าทุกภาคเนี่ยไอ้เจ้าบอสตัวนี้เนี่ยครับจะแพ้สายฟ้านะฮะภาคนี้ก็น่าจะใช่น่าจะชัวร์ยังไม่เคยใช้สายฟ้าปราบเหมือนกันนะผมขอลองดูหน่อยฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมบอกเอ็กเปลือยมาลุยดันซีโร่สเตจอ่ะนี่โอ้โหยังไงต่อย่าหมอบรอไว้เลยได้ไหมเฮ้ยชาร์จรอเลยมาเอ้ยมันเรามาโผล่ตรงตีนเอ้ย
โอ้โหเนี่ยเจริญละเจริญนะลูกไม่ได้นะผมเปลี่ยนเป็นสายฟ้าเดี๋ยวคิดว่าเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอีกแล้วโอ้ยไงวะยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ยนะโผหน้ามาสินั่นแหละโอ้มีการช็อตมีอาการช็อตเกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกเหมือนทำไมเลือดมันลดเท่าเดิมวะตกลงมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยได้ยิงได้2ทีเหมือนเดิมเพื่อเยอะอุ้ยยุ้ยหมอบรอเลยอย่างน้อยมันใกล้ๆจะตายแล้วล่ะเรารู้สึกได้ที่เนี่ยที่เนี่ยรู้สึกก็สะดวกเลยนะเป็นการยิงสายฟ้าได้3ทิศทางครับย่าหุ้ยมันแบ่งเป็น4คูณ4แล้วก็เหยียบเงามันก็ไม่ได้นะไอ้เงาเขียวๆนั่นน่ะเหยียบเราจะชนแล้วเราจะเลือดลดอ้าวมันเปลี่ยนรูปร่างนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างนะครับโอ้นี่ฮะใครที่เคยเล่นล็อกแมนจะคุ้นๆกันดีนะฮะรูปร่างแบบนี้นะฮะเป็นไอ้พวกฐานยานยักษ์ของดร.ไวลี่นั่นเองอีเนี่ยเฮ้ยอีนี่เดียวเอ้ยโอ้ตายสิลูกอื้อเรียบร้อยโอเคจัดการได้แล้วครับกับบอสที่สุดแสนคลาสสิกครับมีตั้งแต่ล็อกแมนภาคแรกเลยฮะตัวสีเหลืองๆชนะแล้วกับฐานครับก็สรุปได้ไฮเปอร์จัมป์มาด้วยครับเป็นพาร์ทเสริมชิ้นใหม่นะครับสามารถเข้าไปติดตั้งได้โดยที่ X ชุดเปลือยเนี่ยสามารถติดได้ถึง4พาร์ทนะครับแต่ว่า X ที่มีชุดกรอดเนี่ยใส่ได้2พาร์ทกลับมาที่ฐานประชาการฮันเตอร์ครับก็ผ่านซีโร่สเปซ1แล้วก็ไปสเปซ2ต่อเลยนั่นแหละก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับกับซีโร่สเปซส่วนที่2ครับรู้สึกมิติรูปร่างของมิตินี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนโอ้โหแม่งเจอกันดั้มก่อนเลยอ่ะและอึดชิบหายโอเคมาเรื่อยๆเลยโหแล้วซีโร่ไวรัสด้วยซีโร่ไวรัสนี่จังหวะการโจมตีให้มีอยู่2ละลอกครับเฮ้ยไหนนะตีเลยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่ครับนั่นแหละโอ้โหโอเคเลยรู้วิธีทำลายแล้วฮะนี่ต้องเฮดช็อตนั่นแหละโอ้โหกันดั้มโดนทีเดียวตายสบายละเฮ้ยยังไงเราเพื่อนยังไงแล้วเพื่อนเป็นการเหินฟ้าที่ท้าทายคนที่ไม่มีเกราะขาอย่างเรายิ่งนักนี่ดีกว่าป่ะสวัสดีเพื่อนกันแหละโอ้โหกันดั้มอยู่แล้วแต่กันดั้มต้องใช้วิธีเดิมครับใช้พลังหินห้อยของเราเฮดช็อตอ้าวติดโล่อีเด็ดเฮ้ยแต่ทำไมมันเอ๊ะหมอนนี่นั่นแหละโอเคดีมากโอ้อันนี้ต้องใหม่ละซีโร่ไวรัสอย่ามีเพื่อนเราจะตัวนี้ต้องมีครับสวัสดีเพื่อนนั่นแหละแล้วก็มันเฮดช็อตไม่ได้มันติดไอ้นี่ขอยิงโอ้ยไปทั้งขบวนเลยไปข้างล่างก็ได้หมดแล้วชิบหายแล้วครับโอเคมาโอเคเกลี้ยงแล้วลุยต่อใหม่ละซีโร่ไว้ละสวัสดีเพื่อนเนี่ยอุ้ยโอ้โหเห็นเลยกันดั้มอีกแล้วนั่นแหละโอ้โหกระสุนเรารวดเร็วมากครับติดสปีดช็อตเข้าไปไม่ได้มีประโยชน์เลยเจริญโอ้ปล่อยมันยิงกันไปก่อนนั่นแหละสวัสดีเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่ขอยุ่งไม่อยากยุ่งเลยขึ้นไปดีกว่ามาละอีกแล้วรู้สึกว่าด่านนี้แม่งมีแต่กันดั้มเต็มไปหมด
อุ้ยอุ้ยโอ้โหหุ่นยนต์ลาตะเวนเจริญแล้วแม่งหนักยิงกันแบบนี้ใครจะไปหลบได้วะอื้อยิงดีนะอุ้ยตายแกโอ้แม่งมีแบบหุ่นยนต์ดักควายหูน้ำเกือบไปแล้วเราห้ามโดดเพลินด้วยเหรอนี่เนี่ยโอเคย่ออีกแล้วโอ้แล้วแม่งยิงยากนะมันจะอยู่ติดกับผนังอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้นั่นกันไหนยิงจังโอ้ไอ้ดีว่ะนี่เนี่ยเอ้าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าแวะไม่น่าแวะยิงเลยจริงๆเลื่อนปลื้ดขึ้นไปเลยน่าจะพ้นนะฮะเมื่อกี้มาตั้งสติใหม่รู้สึกว่ามิติรอบข้างเริ่มมืดแล้วฮะเปรียบเสมือนกับความทรงจำที่มืดมิดว่าเข้าไปนั่นนี่ฮะขึ้นเครื่องหมายซิกมาแบบชัดเจนมากโอ้นี่ครับคือเจ้าแล้วโอ้ดูมันคือเจ้าลางดาบางดาอะไรสักอย่างถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมันเป็นมอสของล็อกแมน X ภาคแรกอุ๊ยโอ้โหแล้วใครจะไปหลบได้วะเนี่ยสุดที่จบอ้าวเรียบร้อยทางมาแล้วไอ้ตัวไฟก็จะมีดวงตาหลากสีครับแล้วก็ท่าโจมตีเนี่ยจะต่างกันครับไอ้เจ้าตัวสีน้ำเงินเนี่ยคือเจ้าขี้ตื้อนะครับมีกำแพงบีบนะครับเวลาที่เราจัดการกับดวงตาได้เนี่ยโอ้มีน้ำด้วยส่วนเจ้าดวงไฟนะครับก็จะเหมือนเจ้าขี้ตื้อเมื่อกี้ครับคือจะทำการพุ่งชนเรานะฮะแล้วก็มันค่อนข้างยากตรงหนามบนกำแพงเนี่ยมันมีสุ่มเกิดด้วยนะเราต้องตั้งสติดีๆฮะตอนที่มันจะกระพริบขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยครับมาต่อโอ้ไอ้เขียวไม่แล้วครับไอ้ดวงตาเขียวนี่โอ้ยมันยิงรัวมากอันนี้นะอันตรายฮะส่วนสีน้ำเงินนี่ยังพอหลบได้ง่ายอยู่ครับอ้าวจะรีบไปไหนวะอ๋อมันใกล้ตายแล้วถ้าใกล้ตายแล้วนี่อันตรายเลยฮะอย่าโอ้เลยน้ำเกิดข้างล่างอย่าเพิ่งฆ่าไอ้ตัวดวงไฟนะครับไม่งั้นเนี่ยพอไอ้ดวงตัวไฟตายปุ๊บเนี่ยตาเขียวมันจะโผล่มายิงรัวเราตายคากำแพงแน่นอนดังนั้นรอก่อนยังก่อนรอพี่เขียวเราโผล่มาก่อนครับนั่นแหละครับดีมากสวัสดีพี่เรียบร้อยทีนี้ก็นะฮะพอดวงตามันพลายปุ๊บเนี่ยกำแพงมาเลยโอ้โหมึงจะบีบไส้กูไปไหนเนี่ยโอ้โอเคเรียบร้อยมามึงนั่นแหละเฮ้ยอีกทีเดียวเรียบร้อยโอ้โอเคถือว่ามีการให้ตกใจนิดนึงฮะเรียบร้อยแล้วจริงๆมันก็แค่2ด่านนะทำไมรู้สึกเหนื่อยเลยจังเลยวะโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยกว่าเล่นด่านธรรมดาเยอะมากเลยฮะเซฟไปก่อนโอเคก็ทีนี้ก็เหลือ Zero Stage 3กับ4นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาต่อ Zero Stage 3ครับเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในเร็ววันนี้นะครับโอเคครับผมฝันดีครับ